ท่านผู้ชมครับถึงเวลาเรามาช่วยกันถอนพิษนะครับวันนี้ทนายวันชัยสอนสิริกับผมเจมสัก์ปิ่นทองมาร่วมกันถอนพิษในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์วันชัยวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถร,รัชกาลที่๙และที่พวกเราเนี่ยถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันแม่ของพวกเราทุกคนด้วย ผมอยากจะเชิญชวนอาจารย์มันชัยกับท่านผู้ชมไปดูคลิปคลิปนี้เราเปิดรับสมัครงานปลอมๆขึ้นมาขอเวลาผมสักครู่นะครับได้อฮาอาโอเคสองนาทีขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอโทษที่ให้รอนะครับ,รบโดยประกาศรับสมัครทางอินเทอร์เนต็ตและหนังสือพิมพ์และทาการสัมภาษณ์จริง สวัสดียินดีที่รู้จักยินดีที่รู้จักเช่นกันครับเคยถูกสัมภาษณ์ทางเว็บแคมบ้างหรือเปล่าไม่เลยบอกให้ฟังก่อนแล้วกันว่างานที่เป็นยังไงมันไม่ใช่แค่งานธรรมดานะครับตำแหน่งที่เราเรียกในตอนนี้ก็คือผู้อำนวยการการจัดการแต่จริงๆมันเป็นยิ่งกว่านั้นมากต้องใช้ความสามารถและหนะ้าที่รับผิดชอบสูงมากสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือความสามารถในการยืนการจะทํางานนี้คุณจะต้องยืนตลอดหรือเกือบตลอดเวลา ยืนตรงๆอย่างต่อเนื่องยืนโค้งอย่างต่อเนื่อง,ง,อ,ง,อ,อ,งออกแรงเป็นเวลานาน,านใช้กล้ามเนื้อเป็นอย่างมากอ,าอืมเออโอเคเยอะมากต้องดานแค่ไหนประมาณกี่ชั่วโมงคะเป็ร้อยสาสิบห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์หรืออาจมากกว่านั้นง่ายๆว่าเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงสัปดาห์ละเจ็ดว,วันนั่นแหละครับแล้วพอจะมีเวลานั่งหรือว่าเดินไปไหนมาไหนบ้างไหมครับเ,เวลาพักน่เหรอใช่ไม่เราไม่มีเวลาพักให้คุณ มันถูกกฎหมายเหรอใช่ถูกแน่นอนครับโอเคแล้วว่าไม่มีเวลากินข้าวคุณจะได้กินเมื่อลูกค้าของคุณกินเสร็จแล้วเท่านั้นเออผมว่ามันหนักเกินไปนะไม่ไม <บา S 1> รับไ่แล้วเออ,เอ,อคุณจะต้องสามารถกเกลี้ยก,กล่อมและมีมนุษยสัมพันธ์อย่างย,างยอดเยี่ยมเราต้องการคนที่มีความรู้ในด้านการแพทย์การเงินและการทำอาหารคุณต้องทำได้ทุกอย่าง ลูกค้าจะต้องการความสนใจคุณตลอดเวลาบางทีคุณต้องอยู่กับเขาจนเช้าต้องทนสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ได้ถ้าคุณมีกิจกรรมอะไรในชีวิตคุณต้องทิ้งมันให้หมดไม่มีวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสวันปีใหม่ยิ่งวันหยุดงานจะยิ่งเยอะขึ้นและคุณจะต้องร่าเริงตลอดเวลาด้วยนะครับฉันว่าบันไปงานนี้ไปไปตลกไร้สาระชัดชัดเลยแล้วค่ะแม้แต่เวลานอนหรือว่าไม่ไม่มีเวลานอน ก็คือหมดทั้งชีวิตเลยน่ะละถูกต้องแหละครับปีละสามร้อยวันใช่ไม่นั่นไม่ใช่คนแล้วมันบ้าบอสิ้นดีความสุขที่คุณจะได้รับการที่คุณได้ช่วยเขามันประเมินค่าไม่ได้เลยลระครับแล้วเรื่องเงินเดือนคุณจะไม่ได้รับเงินจากงานนี้แม้แต่บาทเดียวว่าไงนะไม่ใครจะไปทำให้ฟรีฟรใช่การกุศลให้ทำฟรีฟร <laughs> ไม่แล้วถ้าผมบอกแล้วอยากจะพูดถึงแม่ว่ายังไงก็คงจะพูดในทํานองไม่ได้ต่างกับที่คนอื่นพูดเหมัอนกันว่าแม่เรานี่สุดยอดขอบคุณแม่จริงๆที่ทนทุกข์ทรมานและไม่ได้อะไรจากลูกเลยสุดยอดจริงๆอาจารย์ผมว่าถ้าเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นมนุษย์สุดยอดอาจารย์รู้ไหมว่าชีวิตผมเนี่ย <S <S ผมไม่มีพ่อ พ่อผมตายเมื่อสามขวบอยู่กับแม่ตั้งแต่หลังสามขวบเป็นต้นมายิ่งหนักใหญ่ใช่ไหมไม่มีพ่อช่วยด้วยโอ้ผมน่าถามตัวเองว่าถ้าต้องอยู่กับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเพราะอีกคนหนึ่งจำเป็นต้องจากไปผมว่าผมยังโชคดีที่ผมอยู่กับแม่เพราะผมเชื่อว่าผู้ชายเนี่ย ภาระของผู้ชายจะทำได้ไม่เหมือนแม่เพราะฉะนั้นแม่ได้ยิ่งใหญ่เห็นด้วยไหมครับอาจารย์เห็นด้วยครับอาจารย์ผมยังโชคดีนะแต่ถ้ามีทั้งพ่อทั้งแม่ได้เหมือนอาจารย์เหมือนคนอื่นเนี่ยก็จะดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความโชคดีของผมที่มีแม่ครับถ้างนั้นเราแต,แต่ผมเองทั้งแม่และพ่อก็ตายไปตอนอายุผมสิบปึกหัวอ๋อ ถ้างั้นเราหยุดพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถอนพิษในเรื่องของบ้านเมืองกัน